เมื่อคุณชายพี่คนโตแห่งตระกูลดังยอมเสียสละแต่งงานเพื่อรักษาสัญญาแทนเหล่าน้องชายแต่หัวใจเขากลับไม่เคยลืมสาวน้อยคนหนึ่งที่มีอดีตร่วมกันมาทุกคนเคยได้ยินคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไหมครับวันนี้พี่สายจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์กันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายธราธรในสายย่อลอรีแคปมาครับพี่สายจะมาเล่าให้ฟังพี่ชายคนโตแห่ง5สิงห์จุฑาเทพหม่อมราชวงศ์ธราธรหรือพี่ชายใหญ่นักโบราณคดีแสนสุภาพอ่อนโยนเคร่งขรึมสุดแสนจะเพอร์เฟกต์ผู้เป็นความหวังสำคัญที่จะทำให้พันธสัญญาของท่านพ่อเป็นจริงเขาถูกมั่นหมายกับหม่อมหลวงเกษราเทวพรมพี่สาวคนโตคู่มั่นที่ถูกล็อกเป้าตั้งแต่ตัวยังเป็นวุ้นอยู่ในท้องแม่ครับคุณผู้ชมและด้วยความที่เป็นพี่คนโตเนาะก็จะเสียสละทำตามสัญญาเป็นคนแรกแต่หัวใจเขากลับเต้นผิดจังหวะแปลกๆเมื่อเจอกับน้องมะปราง หม่อมหลวงระวีรำไพสาวน้อยแสนสดใสสาวน้อยที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาอาจจะต้องปิดกั้นความรู้สึกตัวเองด้วยวัยและสถานะอาจารย์กับลูกศิษย์มันไม่เหมาะสมดูไม่ถูกต้องเขาก็เลยต้องหลอกตัวเองว่าเป็นแค่พี่น้องก็พอแต่แล้วจุดเริ่มต้นการตามหาหัวใจของคุณชายใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อน้องมาปรางขอปลอมตัวเป็นผู้ชายตามเข้าป่าไปแอบดูคุณพ่อที่ป่วยหนักแต่จำเป็นต้องเดินทางไปสำรวจโบราณสถานชายใหญ่ของเราก็สปอยน้องสาวตามเคยจึงชวนเกษราให้ไปเป็นเพื่อนถือว่าไปศึกษาดูใจกันเลยละกันน้องเกษราก็เลยเซย์เยสอยากออกเดินทางเที่ยวแบบนี้กับเขาบ้างสองสาวจึงเข้าสู่กระบวนการปลอมตัวอย่างแนบเนียนระหว่างการเดินทางที่แสนลำบากก็ยิ่งทำให้ชายใหญ่รู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเขาไม่ได้คิดกับน้องมะปรางแค่น้องสาวความรักเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเช่นเดียวกับเกษราที่เริ่มรู้สึกดีๆกับอาจารย์ชินกรหนึ่งในคณะสำรวจที่คอยช่วยเหลือเธออยู่เสมออาจารย์ชินกรสิที่คิดหนักบ้าจริงนี่เรากำลังชอบผู้ชายอยู่เลยเนี่ยเหตุการณ์พิสูจน์รักแท้มาถึงแล้วครับทุกคนเมื่อหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางกลับเป็นโจรคอยลักลอบขนวัตถุโบราณไปขายที่ต่างประเทศแต่ดีนะที่ชายใหญ่ของเรารู้ทันจับตัวการได้ซะก่อนไม่งั้นจบแค่นั้นแน่และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นน้องมะปรางตกเขาครับพี่ชายใหญ่ก็รีบกระโดดลงไปช่วยทันทีซีนไททานิกยูจัมไอจัมสุดๆและตอนนี้แหละที่ทำให้รู้ว่าน้องมะปรางคือคนที่เขารักสุดหัวใจแต่ถอนหายใจได้แค่เฮือกเดียวเรื่องก็เกิดขึ้นอีกแล้วและเมื่อข่าวลือดังสนั่นทั่วพระนครเรื่องการหลงป่า2ต่อ2ของเกษราย่าเอียดจอมวงการคนดีคนเดิมรีบจัดงานแต่งเพื่อสยบข่าวลือให้มันจบๆไปซะส่วนน้องมะปรางสาวน้อยไร้เรียนสาจิตใจงามของเราก็เป็นคนเดินจากไปเองขอลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นและไปเรียนต่อที่อังกฤษโถหนูน้อยผู้น่าสงสารอ่ะมาถึงตรงนี้ซับซ้อนดราม่ารักสี่เศร้าเรา4คนสุดๆทำเอาหัวหมุนกิ้งหลุนงงกันไปหมดสุดท้ายแล้วใครจะได้จับคู่กับใครและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus นะครับมาลุ้นกันว่าคุณชายใหญ่แสนอบอุ่นของเราจะเลือกทำตามหน้าที่หรือว่าจะเลือกทำตามหัวใจแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันละจ้า